ษัทลวงข้าวของเรานะครับผมขายข้าวตาลวงข้าวสีทองเนี่ยแบรนด์เดียวมาหลาย10ปีแล้วเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ผมจะแยกข้าวเป็น3แบรนด์3เกรดแล้วก็3ราคาเพื่อที่เราเนี่ยจะได้เจาะกลุ่มผู้บริโภคทุกเป้าหมายมากขึ้นครับส่วนข้าวเกรดต่ำเนี่ยผมก็จะประยุกต์เป็นผลิตภัณฑ์อาหารของน้องหมาและผลิตภัณฑ์ที่ผมจะเพิ่มเติมให้กับบริษัทนะครับผมก็คือข้าวอินทรีย์ครับผมจะโน้มน้าวให้ชาวบ้านที่ขอนแก่นนะครับผมร่วมปลูกข้าวอินทรีย์กับเราโดยในแต่ละฤดูการปลูกเนี่ยผมก็จะกระตุ้นการจองข้าวอินทรีย์ล่วงหน้าครับผมและถ้าโครงการนี้ประสบความสำเร็จเนี่ยผมก็จะขยายไปจังหวัดอื่นเพิ่มเติมครับแผนงานของพีทเนี่ยแม่ว่าก็โอเคนะเริ่มดำเนินการได้เลยแต่โครงการข้าวอินทรีย์เนี่ยแม่ว่าไม่เวิร์กทำไมล่ะคุณแม่ผมขอฟังเหตุผลครับบริษัทรวงข้าวของเราส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกข้าวอินทรีย์มานานแล้วแต่ชาวบ้านก็ไม่เอาด้วยและปัญหาสำคัญน่ะพี่ต้องไปต่อสู้กับพวกพ่อค้าปุ๋ยรวมถึงมาเฟียในพื้นที่อีกมันจะอันตรายต่อบริษัทของเราโดยใช่เหตุนะพีทล้มเลิกโครงการนี้ซะแม่ครับผมไม่มีทางที่จะยกเลิกโครงการข้าวอินทรีย์เด็ดขาดครับพีทแม่ช่วยงานคุณพ่อมานานนานกว่าพี่จะเกิดซะอีกแม่รู้จักข้าวรู้จักชาวบ้านดีกว่าพีทและสำหรับชาวบ้านเนี่ยปุ๋ยและสารเคมีคือสิ่งวิเศษสำคัญพอๆกับน้ำและความคิดเนี้ยมันก็ฝังรากลึกอยู่ในวิธีการปลูกข้าวของชาวบ้านมานานแล้วพีทพี่ไม่มีทางจะเปลี่ยนความคิดแล้วก็ทัศนคติของชาวบ้านได้มันเปลี่ยนไม่ได้หรือไม่มีใครในประเทศนี้ที่คิดจะเปลี่ยนครับคุณแม่คุณแม่ลืมแล้วเหรอครับว่าคุณพ่อก่อตั้งบริษัทนี้มาเพราะว่าอยากให้คุณภาพชีวิตของชาวนาไทยดีขึ้นเพราะฉะนั้นผมจะบริหารบริษัทนี้ตามอุดมการณ์ของคุณพ่อครับอุดมการณ์ก็คือแค่อุดมการณ์มันสวนทางกับความเป็นจริงเสมอละพี่ผมมั่นใจครับว่าผมสามารถทำให้อุดมการณ์เป็นจริงได้ผมจะใช้หมอลำซิ่งเป็นสื่อกลางเพื่อโน้มน้าวชาวบ้านให้มาปลูกข้าวอินทรีย์กับเราครับคุณแม่หมอลำซิ่งนั่นเหรออย่าบอกนะว่าพีทจะจ้างคณะของแม่โบราณศรีสไลใช่ครับเพราะว่าแม่โบราณเนี่ยเป็นคณะลำซิ่งที่ดังที่สุดในขอนแก่นครับพีทพีทหลงเสน่ห์อีสาลูกสาวของแม่โบราณขนาดนี้เลยเหรอคือคุณแม่ครับนี่เรากำลังคุยเรื่องงานอยู่นะครับสาไม่เกี่ยวแม่ก็ขอให้เป็นแค่เรื่องงานแต่ถ้ามันมีอะไรมากกว่านี้แม่ไม่ยอมนาท่องใบเอินหินมามีอย่างบ่ครับนาสิบ่ออมคอมแล้วเด้อนาอยากสิถามหินว่าหินคิดกับสาจังใดฮักสาคือจังน้องสาวหรือว่าฮักแบบผู้บ่าวผู้สาวจังสันเดี๋ยวผมสิบอกนาท่องใบแบบตรงๆแบบลูกผู้ชายเลยนะครับตั้งแต่ผมใหญ่เป็นเบามาผมบ่เคยหักผู้ใดนอกจากสาครับผมหักสาแบบผู้เบาผู้สาวครับนะผมบ่ได้หักสาแบบพี่ชายกับน้องสาวครับขอบใจเด้อที่บอกหน้าตรงๆหน้ากับสิบอกกับหินแบบตรงๆด้วยกันหน้าอยากให้หินกับสาหักกันหน้าอยากได้หินเป็นลูกเขย
ที่น่าอยากได้หินเป็นลูกเคยน่าอยากให้หินกีดกันบักพีดมันบ่ครับแมนแต่มันกับว่าแมนเหตุผลทั้งหมดที่น่าอยากได้หินเป็นลูกเคยก็เพราะว่าน่าเห็นว่าหินน่ะเป็นคนดีขยันขันแข็งตั้งใจทำมาหากินน่าคิดว่าหินสามารถดูแลสาได้ที่สำคัญหินเหมาะสมกับสาที่สุดแล้วน่าอยากให้สามีชีวิตตามมีตามเกิดอยู่บ้านเฮามากกว่าไปคบกับคนหล่ำคนรวยอย่างคุณพีดว่าจังไหนล่ะสิซอยน่ากีดกันได้บ่โอเคครับแต่ผมสิซอยหน้าท้องใบกีดกันบักพีดบ่ให้มาอยู่กับสาครับไปแล้วไม่รับอ่ะสาเป็นไรหรือเปล่าอ่ะผมไลน์ไปอ่านแล้วก็ไม่ตอบโทรไปก็ไม่รับสาเป็นไรหรือเปล่าอ่ะผมไลน์ไปอ่านแล้วก็ไม่ตอบโทรไปก็ไม่รับของทุกคนมาอยู่พึ่งคุยกันเลยด้วยคุณพีทถอยทั้งที่ใจสิขาดแต่สิให้ตาตอนนี้คงบ่ได้คนมันคือฮักหลายที่ขออ้ายน้อยๆสักนั้นขอฮักอ้ายต่อไปได้บ่สิคิดทอดอ้ายเท่าที่ยอมให้น้องย้อนว่าปล่อยวางยังบ่เก่งพออ้ายเข้าใจอยู่บ่ขอฮักอ้ายต่อไปสักน้องสิขอค่อยคงแต่ใจเธอสั้นสั้นความรู้สึกเอามันบ่เท่ากันขอเวลาหนึ่งคนอันนี้แล้วสิจากไปทั้งที่ใจสิขาดแต่สิให้ตาตอนนี้คงบ่ได้คนมันคือฮักหลายสิขอน้องน้อยน้อยสำนั้นขอฮักน้องต่อไปได้บ่สิคิดฮอดน้องเท่าที่ยอมให้น้องย้อนว่าปล่อยวางยังบ่เก่งพอเจ้าเข้าใจอยู่บ่ว่าคือทรมานขอฮักน้องต่อไปจักหน่อยสิคิดค่อยๆแต่ใจเธอสั้นๆความรู้สึกเฮายังบ่เท่ากันขอเวลาลืมเท่านั้นแล้วสิจากไปขอฮักน้องต่อไปได้บ่สิคิดพอดน้องเท่าที่ยอมให้น้องยังบ่ปล่อยวางยังบ่เก่งพอเ
จ้องเข้าใจอยู่บ่ว่าคือทรมานขอหักน้องต่อไปสักน้องสิคิดค่อยๆแต่ใจเถื่อสั้นๆความรู้สึกเขามันบ่เท่ากันขอเวลาเท่านั้นแล้วสิจากไป